จริงๆตอนที่ผมอ่านนะครับร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนเนี่ยไม่รวมจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับพี่บอกใช่ไหมไม่รวมเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ผมว่ามันเมคเซนส์มากๆเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้อย่างที่ขอกันอีกรอบนึงอย่างที่พี่ชอบบอกเราออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเราออกมาต่อสู้ทางความคิดเราเอาความคิดออกมาเป็นอาวุธของเราในทางกลับกันเจ้าหน้าที่รัฐเอาอะไรออกมาต่อเราเขาเอาความคิดของเขามากับเราหรือเปล่าเปล่าเลยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาใช้ความรุนแรงเขาใช้การกระทำทางกายภาพใช้การดิ้นรนสิทธิ์ใช้การปกปิดเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละผมเลยว่ามันเมคเซนส์ในการที่คุณจะนิรโทษกรรมเฉพาะคนที่เป็นประชาชนไม่โดนถึงเจ้าหน้าที่รัฐสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรนะมันเป็นทั้งการป้องกันไม่ให้คนที่มีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยพยองในอำนาจแล้วก็เอาอำนาจนั้นมาดิ้นรนสิทธิ์เพราะสุดท้ายเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องได้รับการนิรโทษจริงๆถามว่าเขาโดนเขาได้รับการนิรโทษไกลๆตั้งแต่เขามีอำนาจในการกระทำตั้งแต่ที่เขาไม่มีอำนาจแล้วอยู่ดีๆก็เกิดความคับแค้นใจขึ้นมาตอนที่คุณโดมพูดเรื่องนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านทราบไหมคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการนิรโทษกรรมบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำแหน่งไหนผบ.ทบ.ค่ะรัฐประหาร13ครั้งเนี่ยขออภัยที่จำไม่ได้นะแต่น่าจะอย่างน้อย10ใน13ครั้งทำโดยผู้บัญชาการทหารบกนะคะมีสักครั้งสองครั้งมั้งโดยที่ไม่ใช่ทหารบกอ่ะนะคะทำเสร็จก็นิรโทษกรรมตัวเองนะคะโดยง่ายดายมากส่วนประชาชนเนี่ยจะนิรโทษกรรมทีเนี่ยมันเลือดตาแทบกระเด็นมันยากแสนเข็ญมันมีข้อแม้ต่างๆมากมายแล้วคนที่พูดว่าทำผิดก็ต้องรับโทษจะมานิรโทษกรรมได้ยังไงเดี๋ยวบ้านเมืองไม่มีเขื่อนมีแปรตอนที่ทหารเขานิรโทษกรรมตัวเองเขาเคยได้พูดประโยคนี้หรือเปล่าแล้วเวลาที่บ้านเมืองมันไม่มีขื่อมีแปรอย่างที่สุดคือเวลามันเกิดรัฐประหารขึ้นเนี่ยแล้วคุณยอมให้เขาฆ่าอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอันนี้มันโคตรไม่มีขื่อมีแปรเลยไม่เห็นจะว่าอะไรเลยใช่ไหมถูกไหมเขาอาจจะบอกว่าอ้าวฉันขัดขืนไม่ได้นี่ก็เขารัฐประหารแล้วรถถังออกมาใช่มันขัดขืนไม่ได้แต่คุณได้เคยสอบทานตรรกะของตัวเองไหมล่ะว่าคุณเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าตอนที่คณะรัฐประหารเขานิรโทษกรรมตัวเองทั้งที่อันนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ่ะเขาเรียกว่าสกรรมตัวเองโดยเหตุผลก็คืออะไรเขาจำเป็นต้องทำเพราะว่าปราบนักการเมืองคอร์รัปชันเนี่ยมันฟังขึ้นใช่ไหมมันโอเคใช่ไหมสำหรับคุณโอเคถ้ามันโอเคสำหรับคุณก็ไม่เป็นไรแต่ในเวลาเนี้ยเราก็อยากให้คุณลองมาโอเคกับเราบ้างฉะนั้นเนี่ยคำถามเวลาเราไปสนทนากันเนี่ยชอบคิดว่ามันควรจะคิดแบบนี้ว่าตกลงประชาชนเนี่ยมันเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศแบบปาฉิหรือเปล่าทำไมเวลาที่เราจะปกป้องสิทธิของประชาชนมันลำบากเหลือเกินมันต้องเจอคำถามมากมายแล้วก็ต้องตอบให้ได้หมดด้วยแต่ในเวลาที่ผู้มีอำนาจเขาทำอะไรที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนะคะขัดต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ขัดต่อกฎหมายของประเทศนะคะแล้วก็ทำลายอำนาจของประชาชนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการนิรโทษกรรมเพียงหยิบนิ้วก็สำเร็จเรียบร้อยดีนะคะชอบคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่คำถามที่คุณควรจะเพิกเฉยเนาะหลายๆคนสมัยก่อนอาจจะไม่ทันคิดถึงเรื่องนี้แต่สังคมในวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วนะคะมันเป็นสังคมที่เรากลับมาคิดมากขึ้นจริงๆว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนควรต้องได้รับการเคารพมากกว่านี้หรือเปล่าตกลงระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอะไรสำคัญกว่ากันถ้าคุณตอบว่าความมั่นคงของรัฐสำคัญกว่าและความมั่นคงของรัฐคืออะไรตกลงในความมั่นคงของนายพลความมั่นคงของรัฐบาลความมั่นคงของสถาบันหลักของประเทศหรือว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมคะทำไมไอ้ความมั่นคงของรัฐมันต้องถูกปกป้องอย่างแข็งแกร่งบนเลือดเนื้อชีวิตน้ำตาของพวกเราที่จะต้องทนให้คนที่เรารักไปติดคุกเป็น5ปี10ปีหรือไม่ได้แม้แต่สิทธิในการประกันตัวระหว่างสู้คดีนะคะอันนี้ก็คงเป็นคำถามที่ต้องฝากไปถ้าไม่คิดเรื่องกฎหมายอะไรเลยช่วยคิดถึงความเป็นมนุษย์นิดนึงนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยจะเป็นนายพลหรือเป็นประชาชนคนธรรมดาก็เป็นมนุษย์เป็นพ่อของลูกเป็นแล้วก็เป็นลูกของใครบางคนเหมือนกันนะคะชอบคิดว่าเอาเนี่ยหลักง่ายๆของมนุษย์แค่นี้เองอะว่าคุณนิรโทษกรรมจะมากี่สิบครั้งแล้วอะขอประชาชนสักครั้งหนึ่งไหมในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการนิรโทษกรรมประชาชนเพียงแค่1ครั้งไหมคะ3ครั้งมี14ตุลา6ตุลาแล้วก็35ก็คือหลักความขัดแย้งทางการเมืองใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะบอกเรียกได้ว่าจริงๆนะวันนี้เนี่ยเราก็ผ่านความขัดแย้งที่ใหญ่มากมานะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาควรหรือยังนะคะที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยกลับมาถึงจุดที่มองหน้ากันติดและเดินหน้ากันต่อไปได้โดยเริ่มต้นด้วยการทำให้ความรู้สึกเท่าเทียมเกิดขึ้นผ่านการนิรโทษกรรมให้กับประชาชน